เพื่อนๆมีปัญหาในการสร้างตัวตนหรือว่าสร้างแบรนด์ใน TikTok นะครับลองมาดูวิธีนี้ดูนะครับผมใช้โมเดลนี้ในการทำทุกช่องทางอยู่นะครับนั่นก็คือเทคนิค5 level of awareness นะครับของยูจินชวอตนะครับซึ่งนะครับเขาก็จะบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาไม่รู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาอยู่นะครับนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องไปบอกคนเหล่านี้ครับว่าเฮ้ยคุณมีปัญหาอยู่นะครับซึ่งก็คือนะครับ problem awareness นะครับดังนั้นเนี่ยการทำ TikTok เนี่ยก็คือเป็นการบอกปัญหานะครับว่าคุณมีปัญหานี่อยู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ใช้ในการบอกวิธีแก้ปัญหาครับว่าเราแก้ปัญหายังไงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ในการทำสคริปต์นะครับคลิปสั้นของเราก็ได้นะครับเปิดด้วยปัญหานะครับบอกด้วยวิธีแก้ปัญหาแล้วก็นำเสนอสินค้านะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยการที่คนยังไม่รู้จักเราเนี่ยนะครับเราต้องบอกคนดูก่อนครับว่าเราสามารถครับช่วยคุณแก้ปัญหาด้วยการนะครับบอกปัญหาเขาก่อนคนจะหยุดฟังเพราะว่าปัญหานั้นมันเกี่ยวกับเขาครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเขารับรู้แล้วว่าเราเนี่ยนะครับสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้นะครับคนเขาก็จะจำหน้าเราครับจำชื่อแบรนด์เรานะครับต่อไปเนี่ยการขายของนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับก็คือเปลี่ยนจากคนไม่รู้จักนะครับให้รับรู้นะครับแล้วก็ชอบเราที่สุดนั่นเองนะครับก็ถ้าชอบวิธีนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ